ที่วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรครับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับนายสุรชัยขันนาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาภาคการเกษตรโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องและสามารถช่วยเหลือขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาลโดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรให้เป็นสมาร์ทฟาร์ r เมอร์โดยมีสมาร์ทออฟฟิศเป็นผู้ช่วยเพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อมมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรจึงได้จัดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรในอำเภอสามงามและอำเภอวชิระบารมีโดยจะแบ่งเป็นสีฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานการเลี้ยงปลาฐานการผลิตเหต็ด ฐานการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน108คนเพื่อขยายผลทำการเกษตรตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างผู้นำด้านการเก,ตกญญเรษตรสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้เพื่อให้การเกษตรเกิดความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ